สวัสดีค่ะวันนี้ปาจะพามาทำโบโลเนซ่ากินนะคะนี่ก็คือส่วนผสมที่เราต้องใช้กันนะคะโอเคไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะเปิดไฟนะคะใส่น้ำมันมะกอกช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันเขาร้อนนิดนึงนะคะจากนั้นปลาก็จะใส่เนื้อบดลงไปนะคะนี่ก็คือ500เออครึ่งกิโลนะคะเอาครึ่งกิโลดีกว่าแล้วก็ผัดเขาจนให้เขาสุกเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะโอเคเนื้อเราก็จะสุกแล้วนะคะจากนั้นปลาก็จะเติมด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมหั่นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะลงไปนะคะผัดรวมกันเลยค่ะผัดแบบนี้มันถึงจะมีกลิ่นหอมเนาะให้เขาผสมประสานไปกับเนื้อเลยนะคะจากนั้นเราก็เติมออริกาโน่ลงไปนะคะออริกาโน่แล้วก็เนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะซุปก้อนเนื้อมันมีรสชาติเนาะตามด้วยพริกไทยนะคะเราไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่าซุปเนื้อขนอเนื้อของเรามันก็เค็มอยู่แล้วเนาะไม่ต้องใส่เกลือนะคะจากนั้นปลาก็จะใช้มะเขือเทศสูตรเข้มข้นนะคะ tomato paste ปลาจะใช้ประมาณครึ่งหลอดเลยนะคะหลอดนี้จะอยู่ในปริมาณ135กรัมเนาะปลาใช้ไปครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ผัดเอาสีเขาออกมากล่องเนาะแล้วปลาก็จะเติมด้วยปาปริก้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะเพราะว่าปลาจะไม่ใช้น้ำตาลเนาะปลาจะเอาปาปริก้า2สีเนี่ยให้มันหวานแบบธรรมชาติดีที่สุดถ้าปาปริก้าไม่หวานก็สามารถเติมด้วยแครอทก็ได้นะคะแต่ปาปริก้าที่โปรตุเกสหวานมากไม่ต้องเติมสีเริ่มสวยแล้วเห็นไหมคะ
จากนั้นปลาก็จะเติมด้วยมะเขือเทศกระป๋องนะคะตัดสำเร็จรูปไปแล้วเนาะเติมลงไปเลยค่ะ500มิลลิลิตรนะคะของกระป๋องเนาะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะไฟลงกันเห็นไหมคะเสร็จแล้วง่ายไหมอ่ะง่ายๆทำกินเองที่บ้านเนาะจากนั้นปลาก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะประมาณ100มิลลิลิตรนะคะเสร็จแล้วง่ายไหมคะสูตรง่ายไม่ต้องทำอะไรมากจากนั้นปลาก็เติมด้วยใบหัวละพาของใบหัวหัวละพาฝรั่งลงไปนะคะ Brazil เนาะหัวBrazil ลงไปนะคะเขาจะทำให้กลิ่นแบบหอมมากขึ้นนะคะแค่นี้เองกิโดกิเสร็จเดี๋ยวปลาเติมออริกาโน่ลงไปอีกนิดนึงเพื่อความหอมนะคะได้แล้วครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะโบโลเนซ่าของน้องปลาก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายค่ะ